อีก5ปี10ปีข้างหน้าฝนมันจะตกแดดมันจะไม่มีลูกมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็ถ้าทักษะที่คุณจุ๋ยบอกก็ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองการทำงานเป็นทีมทักษะการอ่านแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึง empathy ก็ควรจะต้องมีมันดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่จริงมันสอดคล้องกันนะใช่ใช่ใช่มันเป็นก้อนที่แบบเรียนรู้ผ่านอะไรที่มันซิมเปิลและเรียบง่ายมากสถานการณ์ต่างๆที่เด็กเจอในชีวิตประจำวันหรือว่าเจอที่โรงเรียนแหละ This is Rackloop Podcastสวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ EP นี้ค่ะเรายังอยู่กับครูจุ้ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินะคะผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้าค่ะสวัสดีครูจุ้ยค่ะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ 2 EP ค่ะ EP ก่อนหน้านี้เราสนุกกันมากคุณพ่อคุณแม่อย่างที่บอกว่าสนใจการฟินแลนด์โมเดลเนาะว่าเขาเรียนรู้เขาเล่นอะไรกันยังไงสามารถย้อนกลับไปฟัง EP แรกของเราได้คุณจุ้ยให้ 5-6 แนวทางเป็นได้ไม่ยากแต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอจะยังไงก็ได้ขอให้ทำมันจะนานแค่ไหนวีคละครั้งออกแบบกันเอาออกแบบกันเอาให้มันแมทช์กับไลฟ์สไตล์เพราะว่าการเลี้ยงลูกมันไม่ควรต้องกดดันเนาะเพราะคุณจุ้ยบอกไว้แล้วว่ามันต้องสบายสบายแล้วสุดท้ายผลมันก็จะมาตกกับลูกแต่มันก็จะมีมนุษย์แม่ผู้กังวลใจเลี้ยงอย่างดีแล้วแต่ว่าใดๆบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลของเราเหล่านี้เราจะเลี้ยงลูกของเราใหเป็นภาพใหญ่ก็คือเป็นพลเมืองของโลกแล้วเขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขได้นะเพราะเราไม่สามารถไปเลี้ยงดูเขาได้ตลอดไปแหละแล้วมันจะมีทักษะอะไรยังไงบ้างที่อยากจะให้ครูจุ้ยบอกเพราะว่าครูจุ้ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เหมือนวางระบบรากฐานให้กับโรงเรียนไม่ว่าจะอนุบาลหรือสถาบันการศึกษาก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของพัฒนาการเด็กแล้วรู้ว่าเด็กเป็นยังไงให้ครูจุ้ยบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เด็กเราเป็นยังไงบ้างคะคุณจุ้ยจุ้ยคิดว่าเด็กยุคนี้เขาเติบโตมากับยุคที่แบบ information overload มากคือมันเยอะไม่ใช่ information มัน overload ด้วยตอนนี้เยอะมากเต็มไปหมดเนาะดังนั้นเขาจะแบบว่าฟึบฟับไปหมดเลยอะนึกภาพแบบเด็กหัวหมุนอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาเติบโตมากับเทคโนโลยีนี้เราก็ต้องเข้าใจยอมรับเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีจริงๆจุ้ยว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วอันนี้ทั่วโลกเนาะไม่ได้แค่ประเทศไทยก็กลายเป็นว่าทักษะด้านร่างกายเนี่ยมันอาจจะหายไปมันพร่องมันเบาไปเพราะว่ามันมีเรื่องเทคโนโลยีมันมีเรื่องเนี่ยอินโฟต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบตัวเด็กขึ้นมาแทนที่เนาะเวลาเรามีเท่าเดิมเนาะจู่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับ EP 1ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าทำไมมันถึงเกิดการผลักดันให้เด็กๆเนี่ยออกไปเล่นออกกำลังกายที่เราบอกออกซิเจนอินดอร์กับดอร์ก็ไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆมันอันเดียวกันแหละเพียงแต่เอาท์ดอร์กับอินดอร์มันไม่เหมือนกันจริงๆคือตามแบบชาวฟินแลนด์ใช้ฐานกายบ้างใช้ฐานกายต้องได้ใช้ฐานกายเพื่อที่จะคือพอกายมันแข็งแรง มันสบายเนี่ยใจมันก็ดีด้วยเนาะดังนั้นจุ๋ยคิดว่าเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่คุยกันทั้งโลกเนาะยกตัวอย่างเร็วๆให้ฟังเราเห็นฟินแลนด์แบบว่าเป็นประเทศที่การศึกษาดีจังเลยอะเราก็ไปดูว่าอะไรดีไปหมดเลยหลักสูตรเขาทำอะไรวะการจริงการปรับหลักสูตรล่าสุดอะฟินแลนด์เพิ่มวิชาอะไรรู้ปะเพิ่มเวลาไม่ใช่เพิ่มวิชาเพิ่มเวลาเนี่ยพละพละกับศิลปะแต่เขาไม่ได้เพิ่มพละแบบคือกระบี่กระบองไม่ใช่เขาเพิ่มการ movement เข้าไปในทุกๆวิชาเขามีแบบคู่มือมาเลยว่าโรงเรียนอ่ะให้ปรับกิจกรรมตามวัยอย่างตามวัยและเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เด็กนั่งเรียนแบบอย่างเงี้ยเฉยๆให้เด็กได้ลุกให้เด็กได้ทำให้เด็กแบบได้ไปฉายร่างกายตัวเองซึ่งพละเนี่ยเขาก็ปรับให้มันแบบเข้มข้นขึ้นแหละแต่ว่าเขาก็ปรับตรงนี้ด้วยและที่สำคัญเขามีเรื่องของคือฟินแลนด์มันทำได้เมืองไทยจะทำได้ยากมากนะคะเขาไปพยายามปรับเรื่องการ เดินทางมาเรียนของเด็กๆให้เด็กได้เดินปกติเด็กฟินแลนด์ป.2 นี่ก็เดินไปโรงเรียนเองแล้วนะแต่ด้วยปัจจุบันนี้มันก็เริ่มเบาลงมันมันก็เริ่มมีแบบใช้รถมากขึ้นใช้อะไรมากขึ้นเขาก็พยายามรณรงค์ให้กลับไปสู่การแบบเหมือนเดินจักรยานจักรยานอะไรอย่างเงี้ยได้ออกกำลังกายดังนั้นอันนี้เราเห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับฐานกายฐานที่สองคือเราเห็นว่าเขาเพิ่มแล้วเพิ่มศิลปะเขาเพิ่มเรื่องฐานใจผ่านศิลปะทั้งสองก้อนเนี้ยค่ะฐานกายและฐานใจคืออะไรคือ well being ของเด็กสุขภาวะเด็ก
ก็คือมันณตอนนี้สถานการณ์ที่เราเจอสภาพแวดล้อมที่เด็กเจอเนี่ยมันทำให้สุขภาพโดยรวมของเด็กอะไม่เป็นไปไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็นดังนั้นเขาก็พยายามแก้เรื่องพวกนี้ค่ะก็คือเรียกว่าจริงๆมันก็มีนะเรามีไหมอะวิชาพละเรามีศิลปะเราก็มีแต่ว่าแต่มันปวดหัวเหลือเกินอ่ะเล่าให้ฟังพละของฟินแลนด์มันเป็นพละแบบให้รู้จักดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงกับสอนเรื่องพวกถ้าโตๆหน่อยก็จะสอนเรื่องทีมเวิร์กเล่นกีฬาเป็นทีมอันนี้สำคัญจริงแล้วก็สอนให้เด็กจริงๆก็ทำให้เด็กเนี่ยได้สัมผัสกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายเพื่อที่จะได้ไปรู้ว่าฉันชอบอะไรแล้วไม่ชอบอะไรบางอันอาจจะกลายเป็นฮ็อบบี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตอนจุ๊ยไปเรียนก็แบบ1ปีก็เขามีให้เลือกป่ะคะหรือว่าเขากำหนดมาให้เราเลยมันจะเลือกไม่ได้ค่ะแต่มันจะเปลี่ยนทุกๆแบบ3เดือน 2-3 เดือนตามอากาศลืมไปว่าเขามีเรื่องภูมิอากาศเขาหนาวไปครึ่ง6เดือนครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นช่วงหน้าหนาวอ่ะทำได้2แบบก็คือไอสเกตข้างนอกใช่ไหมมันหนาวสกีหรือจะมาอินดอร์เล่นเหมือนไอซ์ฮอกกี้แต่เป็นอยู่ในจิม ก็เป็นได้ตามสภาพหรือแอโรบิกหรืออะไรก็ได้ๆก็ตามสภาพแต่ละโรงเรียนทำได้ดังนั้นหน้าเหล่านี้ค่ะของหลายคนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฮ็อบบี้ได้เป็นนักกีฬาหรือพัฒนาตัวเองอะไรยังไงไปได้แล้วอีฮ็อบบี้เนี้ยไอ้กีฬาพวกเนี้ยกีฬากลุ่มกีฬาทีมพวกเนี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะมีบทบาทในการไปช่วยไม่ใช่ช่วยฝึกนะไปช่วยเป็นหน่วยสนับสนุนสมมุติลูกจะไปแข่งนั้นก็จะเอาละมาละแก๊งเดี๋ยวเราจะไปขายกาแฟเดี๋ยวเราจะชมรมพ่อแม่คอมมูนิตี้ของเราอะไรเราไม่ได้กดดันลูกนะไม่ต้องชนะไม่ต้องแต่ฉันก็ไปจอยกันเองฉันไปเอนจอยกันเองลูกก็เล่นไปฉันก็มีหน้าที่ขายกาแฟขายขนมไปเส้นสังคมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทักษะฐานกายกับใจเพราะกายดีใจก็ดีซึ่งเด็กอ่ะต้องมีการดูแลตัวเองให้เป็นทั้งกายและใจรู้ว่าแบบอ่ะตัวเองเศร้ามันเป็นทักษะการรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองต้องฝึกนะต้องทำตัวยังไงร่างกายเราจะคีปให้มันฟิตว่ายง่ายคือเขาไม่ได้สอนหรอกแต่เขาพยายามทำให้มันเป็นวิถีชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณป่วยรัฐต้องเอาเงินมหาศาลมาดูแลคุณซึ่งมันแพงแล้วคนเขามีน้อยเขาไม่อยากให้ใครป่วยจะทำยังไงล่ะมาช่วยกันทำประเทศให้ดีขึ้นดีกว่าจะทำยังไงล่ะคุณก็ต้องมีทักษะพวกนี้ตั้งแต่คุณยังเด็กซึ่งจริงๆทักษะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เลยวันนี้ลูกวันนี้ทำได้เลยไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรดูแลตัวเองได้เลยต่อไปทักษะต่อไปก้อนที่สองเมื่อกี้เกินมาแล้วใช่ไหมเกินมาแล้วนิดนึงจุ๊ยเอาขออนุญาตเอาการสื่อสารกับการทำงานเป็นทีมมาไว้ด้วยกันทั้งสองก้อนเนี้ยสำคัญมากๆนะคะสองทักษะเนี้ยเพราะต่อไปเด็กเราจะเจอปัญหาที่มันยากที่มันซับซ้อนกว่าคนรุ่นเราดังนั้นมันอาจจะไม่สามารถใช้องค์ความรู้เดียวหรือว่าการแก้ปัญหาแบบเดียวเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักการทำงานกับคนที่หลากหลายเนาะแล้วก็ต้องสื่อสารเป็นเนาะแน่นอนทำงานกับคนที่หลากหลายก็ต้องสื่อสารได้ด้วยเนาะมันเคยมีการแบบคุยกันว่าเรารู้ว่าคนไทยเป็นคนใจดีซึ่งเรารู้แต่เราสื่อสารความใจดีนั้นออกมาอย่างไรแบบไหนได้หรือเปล่านะกับคนอื่นแล้วจะทำยังไงให้เราสื่อสารมันแล้วทุกคนก็สบายใจกับความใจดีของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราใจดีอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ได้บอกเขาว่าเราใจดียังไงหรือเราหรือเราไปความใจดีของเรามันอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจเหล่านี้มันเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้เนาะว่าทักษะจริงมันเรียกรวมๆอ่ะมันคือทักษะมนุษย์ soft skill ที่จะต้องมีเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถทำงานกับคนอื่นได้เพื่อที่จะให้คุณเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นได้เนาะดังนั้นก้อนตรงนี้ค่ะเป็นก้อนที่เด็กๆสอนไม่ได้นะแบบเป็นแบบสวัสดีค่ะความใจดีวันนี้ใจดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันสอนไม่ได้แต่เขาจะเรียนรู้จากกิจกรรมที่เขาทำกับคนอื่นเขาเรียนรู้จากการเด็กสมมติเด็กประถมมีลูกเป็นเด็กประถมคุณพ่อคุณแม่เจออะไร
จอกันทะเลาะกับเพื่อนกับพี่น้องกับทุกคนกับงานทะเลาะงานทะเลาะเออวัยเนี้ยเป็นวัยที่เรารู้ละเป็นวัยทะเลาะแห่งชาติ คือเขาเป็นวัยที่เขาไม่รู้ว่ามันต้องจัดการยังไง พ่อแม่ทำอะไรได้คะเราสามารถช่วยให้เขาฝึกเขาให้คิดว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเอ๊ะแบบเจอแบบนี้มาเราจะทำยังไงดี ไม่ใช่คิดแทนนะเป็นคำถามปลายเปิดหาทางเลือกให้เขาด้วยช่วยเลือกทางเลือกก็ได้หรือว่าถามคำถามปลายเปิดกับเขาไปก็ได้เช่นแบบแย่งชิงช้ากับเพื่อนง่ายๆเนี่ยเออทำยังเอาแล้วน้องจุ้ยทำไงอะคะตอนนั้นทำไงนะแล้วเด็กเขาก็จะเล่าเราก็แย่งกันก็ผักเลยเพราะว่าหนูจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็อุ้ยแล้วเพื่อนไม่เจ็บหรอช่างเขาหนูจะเล่นน่ะเออถ้าโอ้แล้วถ้าเป็นหนูโดนผักหนูเจ็บไหมอ่ะก็เจ็บเออเนี่ยคุยกับเขาดังนั้นมันเหล่านี้ค่ะมันเป็นอะไรที่เขาจะเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์เนาะที่เขาจะมีกับเด็กคนอื่นซึ่งพ่อแม่ก็ต้องเปิดโอกาสให้ลูกไปเจอกับคนอื่นที่หลากหลายนะมันไม่ใช่แค่โรงเรียนหรือเพลงกรุ๊ปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำได้เลยทันทีทักษะนี้สร้างมีอีกไหมได้สนใจอะไรนะซีซูยังอยู่ในใจนะเนี่ยซีซูเนี่ย จริงๆมีอยู่ในทุกอันเลย ก็คือการที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะการที่เขาจะสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ต่อไปได้เรื่อยๆอ่ะเขาต้องมีซีซูเป็นพื้นฐานนะมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่งั้นจะทำต่อไปเรื่อยๆอดทนต่อไปยังไงเนาะดังนั้นการที่เขาจะไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างให้ได้เนี่ยคนฟินแลนด์ก็จะมีซีซูอยู่ในตัวเองว่าต้องทำไปให้สุดต้องทำไปให้จบต้องเอาชนะมันให้ได้อะไรเงี้ยเออตอนที่เล่าประวัติศาสตร์เล็กๆเผื่อมีพ่อแม่คนไหนชอบประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกเนี่ยประเทศแพ้สงครามเนี่ยต้องจ่ายตังค์เรียกว่าเมืองขึ้นเหรอเมืองประเทศที่ชนะเขาเรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามประเทศอื่นๆเขาจ่ายไม่ครบหรอกมีเยประเทศเนี้ยดูนางจ่ายครบซื้อสัตว์อดทนนางจ่ายจนครบโอ้โหเออนางเป็นประเทศแบบนี้เป็นกันทั้ง DNA ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาเลยนะเป็นอย่างนี้ดังนั้นไอซีซูเนี่ยมันจึงอยู่เป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างเนาะในกิจกรรมที่ทำในเป้าหมายที่อยากให้เป็นเนี่ยเราก็ใช้ซีซูเพื่อพาไปถึงสิ่งนั้นเนาะดังนั้นสองก้อนเนี่ยเราเห็นความสำคัญและก้อนสุดท้ายที่อยากให้เห็นความสำคัญและเป็นพื้นฐานซึ่งนำไปสู่เรื่องอื่นๆเยอะมากเนี่ยก็คือก้อนเรื่องทักษะด้านภาษาทักษะเรื่องของแน่นอนมันเริ่มมาจากการอ่านเนาะ reading ที่มันเป็น literacy เนาะมันไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นมันไกลไปกว่านั้นมันอ่านแล้วตีความอ่านแล้วหาว่าเอ๊ะข่างใต้ขอความนั้นเขาสื่อสารอะไรอยู่คือการอ่านมันมีหลากหลายมันมีความหมายระหว่างบรรทัดที่แบบอธิบายอ่านให้ออกก็เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งไปจนถึงการอ่านที่ซับซ้อนกว่านั้นก็เป็นสิ่งที่เด็กๆควรทำได้เดี๋ยวเราลงลึกเรื่องการอ่านแต่ว่าจะอยากอธิบายว่าทำไมการอ่านถึงสำคัญค่ะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ด้านอื่นๆเนาะที่เด็กจะต้องใช้เราลูกเราอ่านเราไม่เข้าใจอ่านออกแต่ไม่เข้าใจทำให้เกิดอะไรขึ้นเขาอ่านโจทย์เลขแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรนี่ก็ลำบากแล้วก็ลำบากเนาะเขาอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจเขาเรียนภาษาไทยเรียนสังคมยังไงอ่ะมันมีความหมายทั้งนั้นอ่ะมันมีเป้าหมายของการดังนั้นอ่านเนี่ยคือบันไดก้าวแรกแล้วไปสู่ทักษะการเรียนรู้อื่นๆนะคะจึงมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและการอ่านเนี่ยมันคือการหยอดกระปุกมันไม่ใช่ว่าแบบเสกได้อ่านแล้วอ่านได้เลยเออมันไม่ได้อย่างนั้นจริงๆมันดังนั้นเด็กๆฟินแลนด์เติบโตมากับหนังสือเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่หนังสือที่กองอยู่รอบบ้านอย่างเดียวแต่เป็นหนังสือที่เด็กเปิดเองอ่านเองกับคุณพ่อคุณแม่เองก็ร่วมอ่านด้วยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงหนังสือเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็อ่านนิทานอะไรไปนิทานมันสำคัญยังไงกับโดยเฉพาะเด็กวัยจิ๋วๆเนาะพื้นฐานที่สุดคือมันคือควอลิตี้ไทม์
ของคุณพ่อคุณแม่กับลูกแม้ว่าพ่อแม่หลายคนจะบอกว่าฉันเหนื่อยฉันไม่อยากอ่านวันนี้ข้ามไปได้ไหมลูกฉันไม่ไหวแล้วแต่ว่าเอาที่เราทำได้อ่านนิทานกับลูกนี่มันสร้างสายใยความผูกพัน family attachment อะไรอย่างที่เรารู้อะไรเงี้ยกรุณาเก็บมือถือของท่าน ไปไว้ในที่ที่ไปไว้ในที่อื่นที่มองไม่เห็นที่มันจะไม่สั่นมองเห็นคุณจะทำแค่15นาทีก็ได้แต่เวลานั้นน่ะเอาให้เต็มที่ไม่ต้องนานแต่ขอให้โฟกัสอยู่กับเขาเต็มที่เอาให้เต็มที่แล้วก็จะอ่านหรือเล่าก็เลือกเอาได้ทั้งสองแบบมันคนละวิธีกันเนาะอ่านเด็กได้คลังคำศัพท์เพราะนิทานเนี่ยมันไม่ได้มีคำศัพท์ในชีวิตประจำวันไปซะทั้งหมดอ่าใช่ถูกไหมมันจะมีคำยากๆคำสวยๆอะไรของมันแล้วก็รูปประโยคที่ไม่เหมือนในชีวิตประจำวันเสียทั้งหมดต้องจริงมันไม่งั้นเราไม่มีราชสีห์กับหนูเราจะได้เรื่องสิงโตกับหนูถูกเรามีราชสีห์กับหนู for a reason เพราะเด็กต้องเรียนศัพท์ใหม่แล้วก็หลายคนถ้าบ้านไหนอ่านนิทานน่ะก็จะเกิดอาการนี้จุ๊ยมีพ่อแม่มาเล่าบ่อยเฮ้ยลูกอ่ะมีความพูดเป็นลิเกว่ะถูกๆมันจะมีอย่างเช่นทันใดนั้นนะแม่เออทันใดนั้นนะโอ้มาจากนิทานทันใดนั้นว่ะเออก็คือนิทานจ้ะนี่ถูกคือเก็บเขาเก็บคำเหล่านั้นเก็บใส่แล้วแล้วก็เอามาลองใช้เอามาใช้กับเราแล้วเราก็จะขำคุกคิดขำไปเลยค่ะเอาให้เต็มที่ให้เขาเล่าทันใดนั้นเนี่ยถูกทันใดนั้นหน้าหมู่บ้านแสนไกลแห่งหนึ่งให้เต็มที่อะไรเงี้ยตรงเนี้ยสำคัญมากที่เด็กจะได้ศัพท์ใหม่ๆถ้าคุณอ่านเป๊ะๆก็ได้นี้ก็ได้อีกแบบเออได้แบบหนึ่งเวลาเล่าก็จะอีกแบบหนึ่งเวลาเล่ามันคืออินเทอร์แอคชั่นเนาะเล่าไปคุณก็คุยกับลูกไปโดยเฉพาะเล่มที่ภาพน้อยสร้างบทสนทนาเมาไปเมาแม่โอ้นี่มันอะไรนะลูกแต่ดิฉันแนะนำนะคะอันนี้เป็นแบบว่าสิ่งที่รวบรวมได้จากชาวพ่อแม่ทั้งหลายคือเอาจริงๆอ่ะถ้าเป็นภาพอ่ะเราไม่ต้องเล่าก็ได้ลูกเราอ่ะนั่งจะถามแล้วนั่งจะเล่าอะไรไปก็ฟังเขาถามอะไรเราก็ตอบใช่อันนั้นเป็นวันพักเหนื่อยได้ดีมากนะคุณแม่วันนั้นวันไหนเหนื่อยก็ให้เปิดนิทานให้เขาเล่าก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยค่ะดังนั้นการมันได้สายใหญ่คือฝากฝั่งหนึ่งมันคือสายใหญ่ที่เรามีร่วมกันเนาะอีกฝากฝั่งหนึ่งอ่ะมันคือเรื่องของคลังคำศัพท์เรื่องของภาษาที่เขาจำเป็นที่จะต้องสะสมใส่หยอดกระปุกเอาไว้เพื่อที่เขาจะไปใช้ตอนโตดังนั้นน่ะตอนเขาจิ๋วอ่ะก็ให้เขาสะสมไปหยอดกระปุกไปยังไม่ต้องเขียนได้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาสงสัยเองอ่ะเด็กจะสงสัยและอยากเขียนในเวลาที่เขาพร้อมสิ่งแรกๆที่เขาจะอยากเขียนคือชื่อเขาใช่ชื่อตัวเองเขียนยังไงมันเขียนยังไงอ่ะแม่มันตัวมีตัวอะไรยังไงบ้างมันก็ค่อยๆเริ่มสั่งตรงนั้นก็ได้ใช่ดังนั้นถ้าเขาได้สัมผัสหนังสือนิทานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เขาจะแบบว่าอยากเรียนรู้ทักษะอื่นๆตามมาคือจริงๆนิทานบ้านไหนถ้าไม่ถนัดเล่าก็อ่านก็ซื้อมาเล่มนึงแล้วก็อ่านตามคำอ่านไปก็ได้15นาทีทุกวันแค่นั้นพอเออ15นาที10นาทีไม่ทุกวันก็ได้นะไม่ทุกวันแล้วนะอนุโลมไปแล้วนะอนุโลมเอาที่คุณพ่อคุณแม่จะทำได้แบบสม่ำเสมออะไปออกแบบมาสิ่งที่สำคัญคือความสม่ำเสมอเพื่อสร้างนิสัยให้กับเด็กในการเขาคุ้นเคยกับการจับหนังสือเนาะมีห้องสมุดเดนมาร์กห้องสมุดเดนมาร์กถ้าพูดถึงนิทานต้องมีห้องสมุดนอร์ดิกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เดนมาร์กเนี่ยเขาจะบอกว่าเด็กจิ๋วที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกเปิดหนังสือเปิดกระดาษบางๆก็นิ้วก็ยังไม่ได้เปิดได้แต่บอร์ดบุ๊กแล้วก็กินบอร์ดบุ๊กบอกกินบอร์ดบุ๊กบ้างกินหนังสือนิ่มๆเขาบอกว่าดีนักกินหนังสือจะกลายเป็นนักอ่านหนังสือที่เก่งในอนาคตเป็นหนอนหนังสือในอนาคตแบบว่านางเริ่มจากการกินนางแท้ก่อนน่ารักแบบนี้ดังนั้นคือมันเริ่มได้ตั้งแต่เขายังอ่านไม่ออกหรอกแต่เขาได้สัมผัสเขาได้อยู่กับมันจนมันกลายเป็นความคุ้นชินมันกลายเป็นความปกติจริงเนาะซึ่งคุ้นเคยเนาะใช่ซึ่งดังนั้นน่ะห้องสมุดในนอร์ดิกห้องสมุดในหลายประเทศในยุโรปเหนือเนี่ยก็จะมีแบบ
โซนเด็กอันอลังการมากและจะเป็นโซนเด็กที่เสียงดังมากคือปกติเราเข้าใจว่าห้องสมุดเราไม่ได้ต้องเงียบหรออ๋อไม่สมุดเด็กนางเสียงดังนางวิ่งนางแบบว่าเอานิทานไปอวดกันนางแบบยืมได้ด้วยยืมได้ด้วยเล่นได้ด้วยจะเป็นโซนที่แบบถ้าคุณเงียบไม่ต้องมาตรงนี้อยากจะเงียบไปที่อื่นเพราะโซนเด็กอ่ะต้องมีเสียงต้องมีเสียงเด็กต้องได้จอยต้องได้เล่นต้องได้ม้วนจอยกับการเลือกนิทานของตัวเองซึ่งพ่อแม่ก็ถ้ามันมีพื้นที่เหล่านั้นอ่ะพ่อแม่ก็จะสามารถใช้ตรงนี้ให้ลูกเรียนรู้ได้อีกเยอะแยะมากมายใช่จริงๆอ่ะจุ๋ยชอบไอเดียการยืมหนังสือนะเพราะว่าไอเดียการยืมหนังสือคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อให้เขาทั้งหมดใช่การยืมเนี่ยมันเป็นการสอนเรื่องจิตสาธารณะของนี้เป็นของสาธารณะเราต้องดูแลมันยังไงจริงๆมันก็มีหลายโรงเรียนนะอย่างโรงเรียนลูกอ่ะเขาก็แบบให้ยืมนิทานให้เลือกนิทานที่ชอบทุกวันแล้วตอนนี้มันก็จะมีพัฒนาการคือมันก็จะมีสมุดนิดนึงแหละก็ว่าเด็กหญิงนี้เขาก็จะพยายามเขียนนิทานเล่มที่เขายืมน่ะได้เองแล้วมีวันหนึ่งเขาถามว่าแม่มันอ่านมันเรื่องนี้มันดีมากเลยอ่ะมันยังไม่จบหนูจะไปบอกครูว่าหนูจะขอยืมอีกสัก3วันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกลูกได้ว่าอ้าวไปปรึกษากับครูก่อนมันมีเพื่อนต่อคิวเราไหมคือเรารู้สึกว่านิทานมันเป็นจุดเริ่มต้นหลายอย่างมากมายการอ่านเอ้ยเอมพาธีซิมพาธีกับคนอื่นได้เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่จินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณจะเอาอะไรล่ะอยู่ในนิทานทั้งหมดแม้กระทั่งการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของตัวเองซึ่งให้พ่อแม่พูดเท่าไหร่มันนำมาทำมากอ่ะบางทีมันต้องใช้สถานการณ์เล่าอ่ะมันหรือเรื่องที่มันนำมาทำมากอย่างเช่นแบบเรื่องการนอนแบบเด็กอะชอบมีคำถามปรัชญาเรานอนไปทำไมนอนไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยพอหนังไม่อยากนอนนอนทำไมแล้วคุณพ่อคุณแม่ตายละตอบยังไงวะเรื่องการนอนในต่างประเทศอะอย่างจุ๊ยแปลนิทานฟินแลนด์นี่นิทานอธิบายว่าทำไมต้องนอนใส่ใจเหลือเกินเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่ไปคุยกับลูกไม่รู้เรื่องก็เลยมีนิทานซึ่งจริงทำให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทำให้ทั้งเด็กด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นฝันร้ายคืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำอธิบายเพื่อให้คุณพ่อได้คุณพ่อไม่ได้มีบทสนทนากับลูกใช่ดังนั้นมันเป็นนิทานการอ่านแหละมันเริ่มต้นฟังก์ชันมันเยอะมากมีทักษะอื่นอีกไหมคะทักษะสุดท้ายที่อยากฝากคือการคิดแก้ปัญหาทั้งเชิงคิดเป็นระบบและคิดแก้ปัญหาเนาะเมื่อกี้เราแอบพูดแล้วแหละว่ามันต้องแก้เป็นทีแก้ปัญหาเออไอคิดแก้ปัญหาเนี่ยทำยังไงเนาะมันเด็กมันต้องมีสถานการณ์ให้ได้แก้เนาะก็คืออะไรล่ะ อยู่ที่โรงเรียนบ้างเกิดการทำงานกลุ่มมีปัญหาใดๆบ้างหรือการเอาดอการไปเล่นข้างนอกเนี่ยเขาก็น่าจะต้องแก้ปัญหาแล้วแหละเอ๊ะทำไมวันนี้ออกไปเก็บเห็ดในป่าแล้วมันไม่มีเห็ดไม่มีเห็ดเดี๋ยวอยู่ดีๆฝนก็ตกเออทำยังไงล่ะเออต้องสถานการณ์เหล่านี้เนาะใช่ดังนั้นเราเองอะค่ะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่รอบตัวเขาว่าต้องพาเขาไปเจอปัญหาบ้างเจอปัญหาแล้วได้แก้ด้วยนะใช่อย่าลืมกลับไปวนกลับไปสู่การอดทนและรอคอยซึ่งการแก้ปัญหาของเด็กอะมันก็อาจจะแบบเอียงวะกับมันไม่ถูกใจมันเอียงวะกับเราบ้างแต่ว่าอ่ะลองก่อนลูกลองโอเคโอเคเชื่อใจเขาก่อนเขาอาจจะมีวิธีการแก้แบบที่เรามีวิธีแบบเขาที่เราแบบโอเคโอเคลูกอ่ะลองยังไงนะลูกลองดูอะไรแบบเนี้ยให้เขาเจอหลากหลายแก้ปัญหาแต่อย่าไปแก้ปัญหาให้เขาซะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะช่วยเขาได้เช่นทำอันนี้แล้วเดี๋ยวลูกทำอะไรต่อนะอันนี้ก็จะได้แบบเป็นระบบช่วยช่วยซัพพอร์ตสามชาติมีทักษะอื่นอีกไหมคะที่อยากจะเสริมจริงจริงมันไม่ได้เป็นทักษะเนาะแต่มันเป็นเรียกว่าอะไรดีอะมันเป็นคุณลักษณะที่อยากให้มีก็คือเรื่องเอมพัตตีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งเราตลกดีที่เราอะมีข้อมูลอันมหาศาลและโอเวอร์โหลดแต่จะรู้สึกว่าในสังคมปัจจุบันนะความเข้าใจผู้อื่นในบริบทที่เขาเป็นด้วยนะไม่ใช่แบบเข้าใจแบบที่เราอยากจะเข้าใจนะเข้าใจเขาแบบที่เขาเป็นอะมันค่อยๆหายไปมันน้อยลงไปเนาะดังนั้นความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นหรือไอเอมพัตตีเนี้ยมันไม่ใช่ความสงสารด้วยนะมันไม่ใช่ใชการแบบโอ้น่าสงสารจังเลยไปช่วยเขาแบบนั้นแบบนี้ดีกว่าก็คือสงสารมันคนละแบบใช่เพราะที่สุดแล้วอะการบอกว่าแบบต้องช่วยอะเรายังไม่ได้ถามเขาเลยว่า
เขาอยากให้ช่วยไหมแล้วเขาต้องการช่วยแบบไหนอย่างไรอะไรเงี้ยดังนั้นทุกอย่างมันควรจะต้องมาจากบริบทของเขาว่าดังนั้นเอมพาธีเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันพัฒนาได้จากการพบเจอสถานการณ์การพบเจอคนที่หลากหลายมากขึ้นจุ๊ยพูดเรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า เวลาเราพาลูกเราไปเรียนในโรงเรียนที่เราเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีสภาพแวดล้อมมันก็จะมีคนที่คล้ายๆกันหมดใช่เพราะเราเลือกมาแล้วบริบทใกล้ๆเคียงกันดังนั้นจะทำยังไงล่ะให้ลูกได้เห็นความหลากหลายของชีวิตของคนในผู้คนในสังคมมากขึ้นแล้วก็ได้ค่อยๆทำความเข้าใจคนเหล่านั้นจากบริบทที่เขาเป็นจริงๆเคารพเขาในฐานะมนุษย์มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราเขาแตกต่างจากเราเท่านั้นแหละไม่เหมือนกันนะคะอันเนี้ยก็ฝากไว้มันสอนไม่ได้อีกนั่นแหละมันต้องไปเจอมันต้องพาไปเจอต้องพาไปเจอต้องพาไปทำความเข้าใจเรียกว่าเป็น5ทักษะที่จำเป็นและสำคัญคือก็ไม่กล้าบอกหรอกว่ามันจะการันตีว่าจะทำให้ลูกของเราอยู่รอดได้ในสังคมแต่ว่ามันก็จะเป็นพื้นฐานให้เขาไม่ว่าเขาจะเจอกับสถานการณ์อะไรเราไม่รู้หรอกว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าฝนมันจะตกแดดมันจะไม่มีลูกมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็5ทักษะที่คุณจุ๋ยบอกก็ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองการทำงานเป็นทีมทักษะการอ่านแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงเอมพาธีก็ควรจะต้องมีมันดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่จริงมันสอดคล้องกันนะใช่ใช่ใช่มันเป็นก้อนที่แบบเรียนรู้ผ่านอะไรที่มันซิมเปิลและเรียบง่ายมากสถานการณ์ต่างๆที่เด็กเจอในชีวิตประจำวันหรือว่าเจอที่โรงเรียนแล้วมันจะมีอีกอันนึงค่ะที่ถ้าเราย้อนกลับไปที่แค่ทักษะของการอ่านตอนนี้คุณจุ๊ยทำโครงการเนาะซึ่งเราว่ามันมันโอเคมากมันเปิดโอกาสให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกระดับทุกชนชั้นเลยในเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณจุ๊ยโครงการที่จุ๊ยทำอยู่นะคะเป็นปีที่2ละชื่อว่าอ่านปั้นฝันนะคะเป็นโครงการของมูลนิธินี่แหละพวกเราเนี่ยก็คิวเรตนะคะเลือกหนังสือนิทานที่เราดูแล้วว่าอ่ะคุณครูในศูนย์เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาน่าจะเอาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็หยิบยืมเพื่อที่จะไปอ่านกับลูกได้เพราะเราต้องนิทานเนี่ยเล่มปกแข็งเนี่ย300 350ก็คือค่าแรงขั้นต่ำก็นิดนึงอ่ะแล้วเขาก็จะไม่เลือกซื้อนะพูดจริงๆเขาจะไม่เลือกซื้อนิทานงานวิจัยอ่ะชัดเจนมากนะคะเด็กไทยมีหนังสือในบ้านต่ำกว่า3เล่มโดยเฉลี่ยถ้าคุณเป็นเด็กค่าเฉลี่ยต่ำมากดังนั้นน่ะไม่ต้องมีในบ้านก็ได้แต่เขาควรหยิบยืมได้อ่ะดังนั้นเราก็จะปกติพวกเราก็จะระดมทุนนะคะแล้วก็จัดส่งหนังสือนิทานทั้งหมดเนี่ยนะคะ100เล่มพร้อมตู้ไปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลนะคะแล้วก็จุ๊ยก็จะไปอบรมคุณครูให้ใช้หนังสือนิทานกับเด็กๆ เป็นแล้วก็บางทีเวลามันมีจำกัดในการอบรมใช่ไหมเขาก็จะมาทั้งคุณครูและผู้ปกครองเราก็จะคุยกันไปทีเดียวเลยว่าผู้ปกครองก็ต้องทำด้วยนะคะแล้วเราก็จะสอนให้คุณครูเนี่ยเลือกหนังสือนิทานให้เหมาะกับผู้ปกครองแต่ละบ้านบางบ้านเขาเป็นตายายแล้วอะเอาเท็กซ์เยอะไม่ได้จะอ่านยากอ่านบางบ้านก็แทบจะอ่านไม่ได้ถ้าพูดถึงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะแมทให้เขาด้วยต้องแมทให้เขาอะไรเงี้ยเราก็จะไปสอนเรื่องพวกนี้ค่ะตอนนี้ก็เปิดทางเทศกาลหนังสือภาพเด็กก็ใจดีมากๆก็ช่วยเปิดระดมทุนให้พวกเราตั้งใจจะทำ10ตู้นะคะตอนนี้น่าจะใกล้แล้วแหละก็ตู้ละ 16,000 บาทไปเปิดเพจเทศกาลหนังสือนิทานภาพเด็กได้แล้วก็ไปติดตามเพจแล้วก็ดูว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างก็ร่วมสนับสนุนด้านการอ่านเนาะของเด็กๆแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเด็กๆเป็นทักษะการอ่านพื้นฐานที่เขาควรจะได้คือแทนที่จะไปจับแท็บเล็ตเนาะก็จะจับหนังสือนิทานแทนอะไรอย่างนี้แทนก็จริงๆเรื่องการอ่านมันเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานสำคัญของเด็กเลยแหละแล้วมันจะต่อยอดไปในเรื่องอื่นอย่างที่นักวิชาการเขาบอกแหละค่ะว่าอยากให้ลูกเป็นยังไงทำอะไรแบบไหนมันก็เริ่มจากการอ่านอะคืออ่านมันไม่ได้ที่ลูกอย่างเดียวนะพ่อแม่ก็ได้ด้วยนะบางเรื่องก็แบบมันก็คิดอย่างนี้ก็ได้นี่มันได้วิธีการอะไรหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วโครงการคุณจุ๊ยที่ทำก็คือมันเปิดโอกาสให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อย่างที่บอกว่า
สามร้อยอ่ะซื้อข้าวก่อนเธออะไรเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปสนับสนุนร่วมทุนได้เพราะจริงๆแล้วบ้านเรามันถ้าลูกเราดีเราส่งเสริมให้ลูกเราดียังไงแต่สภาพสังคมหรือคนที่เป็นรุ่นเดียวกับลูกเราอ่ะเขายังไม่ดีพอมันก็จะกระทบกับเราลูกเราดีคนเดียวไม่ได้แปลว่ามันต้องดีไปด้วยกันต้องดีไปด้วยกันสังคมมันถึงจะดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะเช่นเดิมค่ะอยากจะให้คุณจุ๋ยฝากหรือว่าให้กำลังใจฝากนิดนึงไอ้เรื่องของทักษะของเด็กเราก็กังวลอ่ะเนาะพูดถึงเขาจะเลี้ยงเลี้ยงพวกเราในอนาคตเลยใช่เขาก็แบกพวกเราเยอะอยู่นะเขาก็แบกเราเยอะอยู่อยากชวนคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ค่ะทั้งหมดที่เราพูดกันไปอ่ะจุ๋ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ออกแบบสิ่งที่จะทำกับลูกๆเอาไว้ให้ตัวเองทำได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าเราทำอยู่ในวิสัยที่เราทำได้และไม่ใช่ทำได้อย่างเดียวทำได้อย่างสม่ำเสมอดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องเยอะแยะจนเราเหนื่อยหมดแรงเลี้ยงลูกเป็นการวิ่งมาราธอนนะคะวิ่งไปค่ะจะเฟสไหนเฟสไหนก็วิ่งไปค่ะวิ่งไปแล้วก็ต้องจิบน้ำไปจิบเจลกินเพิ่มพลังไปนะคะดังนั้นมันใช้พลังงานเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมีความสม่ำเสมอเราต้องไปกะเกณฑ์ดูว่าไอ้สมดุลความสม่ำเสมอของเราจะเกิดขึ้นได้เนี่ยด้วยการทำอะไรบ้างแล้วไปออกแบบและทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้สม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ไอ้ทักษะทั้งหมดเนี้ยมันติดตัวลูกเราไปจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตแล้วพอโตเขาก็ไม่ต้องพึ่งพาเราแล้วเราทำให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่เด็กโอ้โหก็เรียกว่าเป็น2 EP ที่ครบถ้วน EP แรกได้ฟรีแลนซ์โมเดลไปง่ายๆทำได้ง่ายๆเลยอยากเป็นบ้านฟรีแลนซ์ก็ไม่ต้องไปฟรีแลนซ์ก็ได้ทำได้เลยวันนี้คุณจุ๋ยย่อยได้เข้าใจกลับไปฟัง EP แรกที่เราคุย EP นี้ก็ได้เรื่องทักษะง่ายอีกเหมือนกันแล้วเป็น5ทักษะที่ถ้าทำเรื่องนึงอ่ะก็ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดคือมันทำเลี้ยงลูกให้มันอีซี่แล้วง่ายๆเนาะทำบทบาทพ่อแม่ให้ไม่ต้องแบบกังวลหรือเครียดจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงลูกกันอย่างมีความสุขใช่ค่ะค่ะ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจุ้ยมากค่ะที่มาให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะชาวพ่อแม่รักลูกอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ครับและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ